วันละเราอ้วนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดโรคอะไรบ้าง4โรคที่มันเป็นผลตามมาของความอ้วนนะครับอันดับแรกเวลาที่เราอ้วนเนี่ยไขมันเนี่ยมักจะไปสะสมอยู่ที่พุงที่เขาเรียกกันว่าอ้วนลงพุงเนาะเจอในผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงเวลาที่อ้วนลงพุงเนาะส่วนที่มันอันตรายเนี่ยคือเกิดมีไขมันข้างในช่องท้องเยอะก็จะเกิดเป็นไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นใครที่อ้วนมีพุงใหญ่ๆสันนิษฐานไว้เลยมีแน่นอนไขมันพอกตับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนาะจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับที่สูงขึ้นนะครับต่อมาข้อที่2 2 3 4เนี่ยจะเป็นผลพวงตามมาของการที่มันมีเซลล์ไขมันเยอะๆแหละนะครับเซลล์ไขมันเนี่ยมันจะสร้างสารอักเสบขึ้นมาแล้วพอสารอักเสบเหล่านี้มันวิ่งอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นพอเวลาที่ตัวหลอดเลือดมันอักเสบแล้วเนี่ยมันจะเรียกไขมันกับเรียกหินปูนเนี่ยมาเกาะที่หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมันก็จะติดลงเรื่อยๆนะครับผลพวงที่ตามมาก็เลยจะเกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดตันซึ่งส่วนที่ซีเรียสคือหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองอุดตันนะครับเวลาจะป้องกันเราก็ใช้ฟิชออยล์นะครับในการป้องกันหลอดเลือดอักเสบพอเวลาที่หลอดเลือดอักเสบแล้วมันจะมีไขมันกับมีหินปูนมาเกาะตัวที่แก้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ไขมันมาเกาะคือโคเอนไซม์ Q10 ตัวที่แก้แล้วก็ป้องกันไม่ให้หินปูนมาเกาะนะครับคือวิตามิน K2 แต่ถ้าจะประหยัดกว่านั้นคืออย่าอ้วนลดความอ้วนซะนะครับต่อมาเนี่ยข้อที่3พอเซลล์ไขมันเนี่ยมันสร้างสารอักเสบแล้วสารอักเสบเหล่านี้จะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับคือการทำงานของอินซูลินในการนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยมันทำได้ไม่ดีเป็นภาวะก่อนเบาหวานพอเกิดภาวะนี้ไปนานๆก็จะเกิดเบาหวานตามมานะครับเวลาเราเป็นเบาหวานเนาะน้ำตาลเราจะสูงแต่ภาวะก่อนเบาหวานอินซูลินจะสูงขึ้นก่อนโดยที่น้ำตาลยังคุมได้ดีอยู่พออินซูลินมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆปั๊บจนถึงจุดนึงคุมไม่ไหวแล้วน้ำตาลก็จะสูงขึ้นตามเพราะว่าอินซูลินมันทำงานไม่เวิร์กแล้วนะครับผมต่อมาข้อที่4พอเวลาที่เซลล์ไขมันเนี่ยมันสร้างสารอักเสบมาแล้วมันไปลดการสร้างไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดมันขยายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงด้วยนะครับตัวที่แก้คือ L-arginine เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์นะครับผมแต่เหมือนเดิมเลยถ้าอยากจะประหยัดสตางค์เนาะลดความอ้วนซะนะครับผมและนี่ก็คือ4โรคนะครับที่เป็นผลพวงตามมาจากความอ้วนนะครับอันแรกก็คือเรื่องของไขมันพอกตับอันที่2เป็นเรื่องของหลอดเลือดตีบตันซึ่งเราซีเรียสในส่วนของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองส่วนที่3ก็คือภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็อันที่4ก็คือความดันโลหิตสูงนะครับผมประมาณนี้วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสุดท้ายหมอฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ